1 2 1 2 1รับสิกินแน่ไม่ใช่ของผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยทีแหกปากพูดอย่างอื่นแหกปากได้ทีให้นับเลขนี่กำลังยิงฟันอยู่อ๋อ1โอเคนับ1เชิญข้างหน้าครับก้าวมาครับโอเคคุณคือทีมเดียวกันดีใจเลยครับคุณได้ไปต่อตรงนี้ฮะโอเคได้ทีมแล้วเป่ายิงชูกันชนะได้1แพ้ได้2เอาเร็วกว่าวะก็จะได้แบ่งทีมให้ไงนี่แบ่งแล้วไงไม่พี่2คนนี่อ๋อเอ้าก็เป่ายิงชูใครเออเออวันนี้ก็พูดเมื่อกี้เลยได้1จะไม่ก็ไม่แล้วทีมเนี่ยล่ะเออไม่มีผมเป็นพิธีกรวันนี้ผมมาทำเป็นพิธีกรพี่แมวเขาอยู่รุ่นบอกผมเป็นพิธีกรเดี๋ยวผมจะออกกันไก่เดี๋ยวพี่จะออกคอสโอเคพูดโกหกเนี่ยอ่ะพี่เอกโกหกเนี่ยไม่ก็โอเคไงชนะไปเลยไว้ใจไม่ได้เลยเดี๋ยวจะทำโฟโต้บุ๊กเนี่ยโกหกเป็นต้องรูปจากอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าก็ไม่รู้เอามาโอเคสรุปคุณจะได้ทีมไหนอ่ะเลือกเลยให้ผมอยู่ทีมนี้ดีกว่าเราอยู่ฝั่งนู้นนะเพราะผมอยู่ฝั่งนี้โอเคแล้วจะเล่นใหม่วะเออวะที่อยู่ฝั่งก็ฝั่งนี้กติกาของเราเชียร์ดับคุณเซเกมกติกาของเรามีง่ายๆคือเราแบ่งฝั่งกันแล้วใช่ไหมฮะครับแบ่งฝั่งเรียบร้อยแล้วเราจะให้ศิลปินเนี่ยวาดรูปเราจะเล่นทีละบ้านนะครับเล่นทีละฝั่งนะฮะเก่งวาดรูปสัตว์สัตว์เขาไม่ต้องหันหน้าทางนู้นสัตว์แอนดี้ไม่ได้เอามือมาเนี่ยอะไรแอนิมอลแอนิมอลวาดรูปใส่กระดาษครับแล้วก็เลือกคนต้นหัวแถวหัวแถวขึ้นมา1คนหัวแถวขึ้นมา1คนเป็นคนที่มีปัญหาการอธิบายอะไรเออหัวแถวขึ้นมา1คนเพื่อที่จะรับคำใบ้จากพี่รุ่นไปครับแล้วทีเนี้ยเราไม่สามารถพูดได้แต่สามารถบอกท่าทางเพื่อหันไปบอกคนต่อไปว่าภาพที่พี่รุ่นวาดเนี่ยคือสัตว์อะไรเออแต่พูดไม่ได้นะฮะทำบุญนะฮะทำแต่ท่าทางได้ต้องทำท่าใช่ไหมทำท่าใบ้ต่อกันไปเรื่อยๆตัวอย่างไปยืนไส้เดือนไส้เด็กกับหนอนมันเหมือนกันไหมเออเวลาไม่เหมือนกันไหมไม่รู้แหละประมาณนี้จนว่าจนคนครบแล้วก็คนสุดท้ายเนี่ยเป็นคนตอบว่ามันคือสัตว์ชนิดใดครับผมการเข้าแล้วคนสุดท้ายกูว่างานเข้าคนสุดท้ายนี่แหละโทษนะครับคราวที่แล้วที่มาเล่นตอนนั้นมาใครนะฮะมากับคนใช่ไหมผมไม่ได้มาสิใครแล้วมากับคนผมหายกับวงการนี่ไป6 เดือนเราให้แฟนคลับของเต้ป่ะครับตอนนั้นชายสุภาษิตอ่ะฮะสุภาษิตนะฮะตอนนั้นแกะดำคนหน้าสุดเลยแกะดำเราแบบนึกออกไหมว่า5 คนมันต้องเรียงกันถูกไหมคนแรกเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะอธิบายบางอย่างด้วยท่าทางว่าเนี่ยแกะดำรู้ไหมเขาทำอะไรฮะเขาชี้สายหนังนาฬิกาสีดำแล้วก็ทำแกะทำท่าแกะแกะสายสีดำโอเคแล้วคนต่อมาไม่มีนาฬิกาทำเนี้ยสุดท้ายไปจบที่เกาแขนขอบคุณมากครับแกนะคนที่เกาแขนไม่รู้แหละอ่ะแต่นี่ง่ายกว่าเดิมง่ายกว่าเดิมครับมันไม่ให้สุภาษิตแล้วใช่โอเคงั้นเราให้ทุกคนแต่สามารถเลือกได้นะครับเราเลือกเองอยากจะเป็นคนท้ายใครจะเป็นคนทายคนสุดท้ายและใครจะเป็นคนแรกที่จะเป็นคนใบ้ใช่นี่สำคัญที่สุดใน2 คนเนี้ยผมว่าต้องประชุมกันแล้วแหละครับผมเราประชุมกันดูนะฮะก่อนหลังจากนี้ให้เขาประชุมไปเรามาคุยกันข้างหน้าดีกว่าครับอย่าลืมเรื่องพิซซ่านะครับผมกินแล้วโปรโมทด้วยครับให้คุณอรุณพงษ์เขาชื่นใจหน่อยนะฮะ